ดีทุกคนนะคะที่กดเข้ามาในวิดีโอนี้นะคะขอต้อนรับสู่ช่องของจิงเจอรี่ค่ะเย้ถ้าคนที่มาใหม่ยังไม่รู้จักนะคะขอแนะนำตัวนิดนึงนะคะชื่อขิงนะคะก็ค่ะ ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วชื่อขิงนะคะก็นั่นแหละค่ะในวันนี้นะคะหัวข้อที่เพื่อนๆกดมาดูเข้ามานะคะแน่นอนว่าเป็นการรีวิวโปรดักต์ใหม่นะคะที่น่าสนใจมากๆๆๆของ For You Too อีกแล้วจ้าซึ่งคราวนี้นะคะเขาออกมาถึง2อย่างเลยด้วยกันนะคะคราวที่แล้วออกโปรดักต์ไปก็คือเกี่ยวกับ Eyeshadow ซึ่งมีถึง6พาเลตจุกไม่พอนางออกมาอีก2อ้อหังก็คือว่าอยากให้ลงน้ำลายกันเลยทีเดียวนะคะคือเหมือนคล้ายๆเป็นประเพณีไปแล้วว่าแบบทุกๆเดือนนะคะ For You Too จะออก product มาใหม่ให้พวกเราเนี่ยได้เล่นกันนะคะซึ่งพาเลต2ตัวนี้นะคะก็ที่อยากมองแต่งมากเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมารีวิวเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราจะมารีวิวจัดเต็มนะคะ2พาเลตนี้แล้วขิงก็จะมาแต่งให้ดูด้วยนะคะว่า2พาเลตนี้แต่งออกมาแล้วจะเป็นประมาณไหนนี่ค่ะก่อนที่จะไปดูนะคะอย่าลืมกด Subscribe Channel ด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะหรือว่ากดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนทุกครั้งที่ขิงอัพคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดกันอย่างเองนี่ค่ะแล้วก็อย่าลืมมาตาม Instagram ด้วยนะคะก็ถ้าเกิดว่าพร้อมที่จะไปดูแล้วก็ไปดูเลยค่ะก็คือ For You Too นะคะเป็นแบรนด์ที่พวกเราเนี่ยสามารถไว้ใจในเรื่องของ quality แล้วก็ความน่ารักน่าใช้น่าสะสมเช่นเดิมนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเขาได้ออก2 product มาด้วยกันเป็น product ที่ใช้ได้ขิงคิดว่าคุ้มค่ามากๆนะคะเขาออกแบบมาเพื่อการใช้งานทั้งตาและแก้มนะคะซึ่งเราจะมาเริ่มที่ palette แรกก็คือ palette candy ก่อนนะคะ palette สีชมพูตัวนี้นะคะชื่อว่า candy palette by For You Too นะคะโดยที่เป็น palette ที่แบบชมพูมากก็คือมีเฉดสีที่ค่อนข้างจะจัดจ้านเลยนะคะชมพูตรงนี้นะคะในกล้องเนี่ยจะอ่อนกว่าของจริงของจริงจะเข้มมากเลยตัวนี้จะเป็น hot pink in your area และอีกอันหนึ่งนะคะก็จะเป็น palette coral palette นะคะก็จะเป็นโทนส้มๆ coral ก็คือเป็นโทนแบบส้มๆ peach นั่นแหละถ้าจะอธิบายง่ายๆนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสีแบบ coral แบบ hot เหมือนกันก็คือจะเป็นโทนที่แบบว่าชาร์จจับเต็มมากๆแล้วขิงก็ต้องยกขึ้นสีทองตรงนี้นะคือขิงรู้สึกว่าบางสีเนี่ยเป็นสีที่เราหาได้จากเซตพาเลตเซตที่แล้วนะคะที่เป็น Look at me พาเลตเนาะอย่างเช่นสีทองอันนี้ขิงรู้สึกว่ามันคุ้นมากกับพาเลตเบอร์3หรือเบอร์4เนี่ยแหละนะแล้วก็บางสีเนี่ยก็ดูคุ้นๆว่าเคยเป็นสีของ Blush มาก่อนแต่ก็ครั้นจะไปหยิบมาเทียบก็ยังไงอยู่นะคะพวกนี้เราไม่ได้จะมาว่าแบรนด์เราจะมารีวิวนั่นเองค่ะขิงจะแต่งตาข้างละพาเลตไปเลยแก้มก็ข้างละสีเช่นกันนะเพื่อเป็นการแบบเปรียบเทียบกันไปโดยอย่างนี้นะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มที่พาเลตสีชมพูก่อนกันจ้าเดี๋ยวเราจะใช้แปรงเลยแล้วกันเพื่อจะดูว่ามันอยู่ที่ตาแล้วจะเป็นยังไงแล้วพิกเมนต์เป็นยังไงเวลาใช้นะคะจริงๆค่อนข้างตื่นเต้นเพราะว่าราคาของพาเลตนี้ไม่ถูกเลยนะเพราะว่าเขาเขียนว่าราคาปกติเนี่ย599ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ที่ช่วงโปรโมชั่นซึ่ง For You Too เนี่ยก็มีโปรโมชั่นตลอดเลยเนี่ยค่ะก็จะอยู่ที่399บาทตอนนี้นะคะซึ่งสำหรับบางคนอาจจะแบบไม่มีกำลังซื้อแล้วด้วยความที่มันขึ้นหลักแบบเกือบ400 500แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องมารีวิวว่าแบบถ้าซื้อแล้วจะคุ้มค่าราคาหรือเปล่านะคะโดยสีแรกที่จะมาลงที่ตาขิงคิดว่าที่ตาขิงจะลงสัก 2-3 สีก็พอนะอาจจะเริ่มที่สีชมพูอ่อนตรงนี้สีแรกเลยพิกเมนต์อู้โอเคอยู่เลยนะก็จะลงบนตาให้ทั่วเลยละกันค่ะจะได้ง่ายๆนะคะอ่ะโอ้สีชมพูสีแรกที่ขิงแตะค่อนข้างเป็นสีที่แบบอ่อนมากแต่ว่าพิกเมนต์ไม่มีร่วงเลยเห็นไหมแล้วก็ค่อนข้างโอเคเลยล่ะคือเกลี่ยง่ายนะคะไปตามให้เราควบคุมนะคะแต่ก็ยังเป็นโทนที่แบบขิงไม่คิดว่าขิงจะใช้เพราะก็ค่อนข้างจะอ่อนเลยนะคะแต่ก็สวยดีสวยดีนะอ่ะต่อไปเรามาต่อที่สีที่2นะคะจะไปที่สีนี้เลยสีนี้สวยเนาะดูแบบถ้าปัดแก้มน่าจะสวยมากเลยอะแล้วดูพิกเมนต์ดิว่าบาปนะเอามาโอ้โอเคโอเคโอเคอ่ะ
ประทับใจแล้วประทับใจแล้วค่ะแค่นี้โอ้ตาแล้วสวยมากแล้วคือพิกเมนต์แน่นมากๆแน่นแบบแน่นแบบว้าวมากอะทุกคนเราใช้สีบูออนเกลือนิดนึงเราอยากจะแต่งสีให้มันค่อนข้างชัดนะคะเพื่อที่ว่าเราคนดูจะได้เห็นว่าแบบมันประมาณไหนเพราะถ้าขิงแต่งอ่อนอะแล้วในกล้องมันจะอ่อนกว่าของจริงอีกออกน้ำเพลนอจะต้องแต่งเข้มนิดนึงนะคะนี่คือ2สีเท่านั้นค่ะก็ได้ finish ตาแล้วลุคหนึ่งใช่ปะในส่วนของขอบตาล่างนะขิงจะไปที่สีชมพูฝั่งนี้นะคะมันเป็นสีชมพูออกกลีบบัวนะคะแล้วก็พิกเมนต์ก็คือเจ็บเหมือนเดิมตรงตาเหมือนเดิมค่ะ Oh my god Oh my god แล้วหมาก็ห่าวก็นี่ก็คือ3สีเท่านั้นนะคะแล้วขิงคิดว่าถ้าขิงแอดสีชมพูเจ็บๆด้านนี้เนี่ยก็คงจะแบบว่าแรงเกินเบอร์มากเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปที่ชิมเมอร์สีเดียวนะคะในพาเลตของแคนดี้นะคะก็คือสีตรงนี้เลย Oh my godแมวก็ร้องสวยมากเอาแล้วนะโอ้เออฟูใช่ไหมว้าวมันสวยมากเลยทุกคนดูดิอ่ะดิฉันตัดสินใจแล้วนะคะว่าเรนนี้มันเลิศมันเลิศแกมันเลิศจริงขอเติมนิดนึงโอ้ my god ดูสิมันสวยเหมือนพาเลทแพงๆจากฝั่งแบบ US อะไรอย่างนี้เลยอะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาที่สีนีออนนะคะเพราะว่าเราจะไม่ใช้เขาไม่ได้เขาถือเป็นนางเอกเลยนะเพราะว่าเขาเด่นมากดูสิอันนี้นะคะแล้วก็จะแตะตาเพิ่มนิดนึง Oh my god คือดิฉันจะเป็นคนที่แบบแต่งหน้าแล้วมันจะเป็นโทนอ่อนๆไม่ค่อยจะได้เลยไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนะคะอันนี้คือส่วนของตานะคะในพาเลตแคนดี้ตัวนี้นะคะโดยที่ขิงแต่งเร็วมากๆแล้วก็แต่งง่ายมากๆด้วยนะคะพิกเมนต์ก็คือไม่ต้องคอยเช็คขอบตาล่างเลยดูไม่มีร่วงไม่มีหล่นเลยนะคะแล้วก็สีสวยเกลี่ยง่ายพิกเมนต์แน่นครบสูตรอายแชโดว์ที่ดีเลยจ้าต่อไปเรามาในส่วนของแก้มนะคะจริงๆขิงในใจอยากจะแบบลองใช้ให้หมดเลยนะคะแต่ว่ามีสีนี้ที่ขิงยังไม่ได้ใช้ที่ตาเพราะฉะนั้นเราจะมาปัดที่แก้มกันนะคะก็จะเป็นสีที่ไม่ได้ออกแบบชมพูมากนักจะดูในพาเลตจะเป็นสีที่ค่อนข้างออกน้ำตาลที่สุดนะคะแต่ก็ไม่ได้น้ำตาลเลยเบอร์นั้นนะแล้วก็มีชิมเมอร์ด้วยนะคะก็จะแตะไปที่แก้มเป็นหน้าแก้มแล้วกันจะได้เห็นง่ายโอ้พิกเมนต์แบบคือพิกเมนต์นี่คือพิกเมนต์เขาแน่นมากเลยนะคะถ้าคนที่แบบมือหนักๆแบบผิงเนี่ยต้องใช้แบบระวังนิดนึงอ่ะปัดให้เห็นสีจะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็มีรีเฟล็กซ์เหมือนไฮไลท์ไปเลยในตัวเพราะว่าเป็นบลัชที่มีชิมเมอร์อยู่แล้วนะคะสวยปะสวยนะถามตัวเองแล้วก็ตอบให้ตัวเองอ่ะและนี่ค่ะคือลุคที่ได้จากฝั่งของCandy Paletteนะคะผิงอยากจะลองใช้ไฮไลท์ตัวนี้แต่พิกโตแก้มมากเลยอะลองดู Oh my god Oh my god สวยมากคือมันดีมากทุกคนสวยปะโอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงอะไปต่อเลยจ้าไปต่อเลยเรามาเริ่มต่อนะคะที่พาเลต Coral ตัวนี้นะคะจับมาใน6เฉดสีเหมือนกันนะคะในเฉดสีที่เป็นโทนส้มออทัมอย่างนี้นะคะจะเป็นโทนที่แบบว่าสาวๆเนี่ยก็จะชอบกันแหละเพราะว่ามันเป็นโทนที่สามารถใช้ได้ทุกสีผิวเลยนะคือสีชมพูเนี่ยมันก็อาจจะไม่เหมาะกับคนที่ผิวน้ำผึ้งมากๆนะคะเพราะว่ามันเป็นโทนสีที่ค่อนข้างจะสดใสมากๆเลยนะส่วนพาเลตนี้นะคะจะเป็นพาเลตที่ดรอปลงมาหน่อยเป็นโทนสีที่มีสีส้มสีน้ำตาลมิกซ์อยู่ด้วยนะคะทำให้การใช้งานจะดูง่ายกว่าง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยจ้าสีที่เราจะลงเป็นสีแรกนะคะคือสีตัวนี้เลยที่มันอ่อนที่สุดนะ Oh my god pigment I mean look at that ลงเหมือนเดิมค่ะเพื่อเปิดตานะคะสีตัวนี้จะเป็นสีแมตต์เลยค่ะทุกคนไม่มีส่วนผสมของชิมเมอร์อะไร
ใดๆนะคะถ้าเกิดคนที่ชอบแบบ eyeshadow matte นะคะหรือว่าจะใช้ serum blush on matte ก็ได้นะคะสวยมากดูแล้วก็เช่นเดิมค่ะ pigment ไม่ร่วงไม่หล่นนะคะก็ใช้สีเดิมลงขอบตาล่างนิดนึงสิ่งชอบสีโทนนี้มากเพราะว่าเวลาแต่งหน้าด้วยโทนเนี้ยค่ะมันจะทำให้ดูแพงดูลุคแบบซอฟต์คุณหนูนะคะถ้าเราแบบแต่งตาโทนนี้แก้มโทนนี้ปากโทนนี้นะคะมันจะได้ฟินิชลุคที่แบบสวยหรูมากๆเป็นโทนที่ขิงชอบมากๆอ่ะขิงไม่มั่นใจว่าต้องเรียกเขาว่าอะไรแต่เขาก็จะออกแบบว่าพีชพีชนูดนูดหน่อยนะคะเป็นแบบนี้นะคะสุดท้ายนะคะขิงขอมาตรงนี้เพราะว่ามันจะดูเป็นโทนแบบส้มๆเหลืองๆหน่อยเนาะนี่เมนก็คือฉันเตรียมใจแล้วเพราะว่าฉันได้รู้แล้วว่าสีชมพูหนักขนาดไหนนะคะเรามาเจอพาเลทที่แบบพิกเมนต์ดีมากๆเพราะฉะนั้นเราต้องแบบคอนโทรลนิดนึงเดี๋ยวจะแก้มแดงเหมือนเมื่อกี้นี่คือสีที่2สำหรับดวงตาค่ะนี่แหละเป็นโทนส้มนะคะส้มจ๋าที่มาแล้วจ้ะต่อไปนะคะเราไปที่ขอบตาล่างบ้างนะคะขิงจะใช้สีนี้นะคะสีนี้ก็สวยเหมาะกับการแบลชออนมากๆเลยอะ3ช่องนี้เป็นสีแมตต์นะถ้าคนที่ชอบสายแมตต์น่าจะชอบพาเลทนี้มากกว่าเดี๋ยวขิงจะลองขอบตาล่างเลยนะคะดูดิสีสวยมากโอ้ my god มันให้ความรู้สึกส้มกำลังดีอะส้มแบบละมุนนิดนึงมาในช่วงของ shimmer นะคะพร้อมแล้วลุยโอ้ยตาแล้วมันสวยมากทุกคนสวยมากแต่ขิงคิดว่าสีนี้ไม่น่าจะใช้กับเป็นไฮไลท์ได้นะคะเพราะว่าเขาจะส้มมากเลยค่ะถ้าลงไปเนี่ยมันจะส้มเกินนะคะโอ้ยเห็นปะแตะเบาๆว่ะเนื้อชิมว่าของพาเลตนี้มีความเปียกกว่านะมีความแบบนุ่มกว่าแล้วก็พิกเมนต์ของแบบพอมเวลล์เนี่ยจะเยอะกว่าของฝั่งสีชมพูนะคะแต่ว่าสีของเขาจะค่อนข้างรุนแรงก็คือจะสามารถใช้ได้แบบเหมาะก็คือที่ตาเนี่ยแหละก็คือไม่สามารถปัดตรงแบบโหนกแก้มได้แน่นอนเพราะว่าเขาค่อนข้างออกส้มๆนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มดิเมนชันด้านข้างนะคะด้วยสีส้มนีออนตรงนี้เลยโอ้โหพิกเมนต์แบบโอเคพร้อมแล้วนี่คือส่วนของตาในพาเลทสีส้มเฮ้ยมันจัดจ้านมากเลยอะแล้วมันจัดจ้านกว่าที่คิดไปเยอะเลยอะคือสีนี้มันจะเป็นสีน้ำตาลที่เข้มไปขิงมาที่สีนี้แล้วกันนะสำหรับแก้มคิดว่าน่าจะสวยเลยแหละเป็นสีแมตต์นะคะเอาสิสวยน่ารักดูดิเห็นไหมน่ารักชอบถ้าถึงจะใช้จับพาเลตสีชมพูนะคะเพราะว่าสีส้มใช้ไม่ได้จริงมันออกแบบมันออกส้มมากเกินไปใช้คำว่าสวยได้ปลื้มอีกแล้วเนี่ยค่ะพาเลทสีชมพูสามารถใช้ช่องนี้เป็นไฮไลท์ได้นะมันก็ยังดูไม่โป๊ะนะคะเนี่ยโทนสีมันแบบได้อยู่เลยอ่ะแล้วขนตาที่ขิงจะติดในวันนี้นะคะก็เป็นของนี่เลยจ้า Envisual นะคะของ Nurse นั่นเองนะคะเบอร์ที่ขิงจะติดเป็นเบอร์2นั่นเองเรามาดูกันว่าติดแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เดี๋ยวขิงจะไปทาปงทาปะอะไรเล็กน้อยนะคะแล้วไปดู Final Thoughts เกี่ยวกับเจ้า For YouTube เลยดีกว่าจ้ะจ้าและนี่นะคะคือลุคในวันนี้ของขิงเองค่ะหลังจากติดขนตาแล้วก็คือได้ลุคนี้เลยนะคะเราจะไม่ใส่อะไรเพิ่มแล้วนะฝากวันนี้ขิงใช้ดูโอที่ขิงเลิฟมากๆนะคะก็คือNYX Lingerie นะคะอันนี้เป็นเบอร์อะไรเนี่ย Ruffle Trim นะคะแล้วก็เป็นลิปกลอสของ Essence นะคะเป็นชายลิปกลอสนะคะจริงๆลิปตัวนี้เป็นลิปแบบใสแต่ว่าที่ฉันใช้จนแบบสีข้างในมันสะสมกันไปแล้วก็จะหมดแล้วนะเหลืออยู่ครึ่งหลอดแล้วก็ต้องไปถึงนะต้องไปหาตามใหม่แล้วค่อนข้างหาตามยากเหมือนกันนะคะเดี๋ยวซูมให้ดูงานตานิดนึงนี่นะคะงานตาของฉันนะคะขนตาของเนิร์สสวยมากจริงๆดูสิคือแกนขนตาของเนิร์สนะคะจะไม่แข็งไม่ทิ่มแล้วก็ไม่กระเดิดด้วยนะคะนี่ขิงก็แบบพยายามติดเพราะว่าตัวนี้ใช้เพราะว่าทำลิปมานะแล้วมันแบบ
ติดลำบากนิดนึงนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเบอร์2นะคะสปินิชที่ได้จะดูเป็นความธรรมชาติฟุ้งๆแบบนี้นะคะตามสไตล์ของเนอร์สเลยนะคะคนที่สนใจก็ไปตามมาได้เลยค่ะ Invisual นะคะสวยจริงๆดูสิวกกลับมาที่หัวข้อหลักของเราในวันนี้นะคะก็คือพาเลทของ For You Too นะคะขิงขอไม่พูดอะไรมากแล้วแล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เห็นได้ชัดอยู่แล้วว่าขิงจะเชียร์อะไรและขิงชอบหรือเปล่านะคะในพูดเป็นข้อๆไปแล้วกันนะคะข้อ1เลยนะคะดีไซน์แพคเกจจิ้งขิงให้แค่5เต็ม10เพราะว่าอะไร1ไม่มีกระจกนะคะ2คือมันเป็นพลาสติกที่ค่อนข้างก้องเลยทีเดียวถ้าเกิดตกแตกก็คือจบชีวิตก็คือเลยนะจ๊ะขิงคิดว่าพาเลทนี้จะค่อนข้างบอกบางยิ่งกว่าพาเลท Look at me อีกนะคะเพราะว่า Look at me เขาเบาใช่ไหมเวลาเขาตกอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่แบบส่งเอฟเฟกต์อะไรมากมายแต่ว่าตัวนี้ค่อนข้างหนักมันมีได้กันถึง6สีซึ่งมัน6แผ่นที่ใหญ่นะคะถ้าตกก็คือตัวใครตัวมันระวังด้วยนะคะก็ขอให้ใช้พาเลทอย่างระมัดระวังแล้วกันนะคะข้อที่2นะคะโทนสีต่างๆขิงก็ต้องให้9เต็ม10ไปเลยค่ะเพราะว่ามันสวยมากๆนะคะสามารถแต่งได้ทั้งแบบซอฟต์เบาๆสามารถแต่งได้ทั้งจุดจ้านซัมเมอร์แย่งซีนทุกคนในปาร์ตี้ได้เลยนะคะถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยทั้ง2พาเลทเลยนะคะสำหรับคนที่แบบเบื่อการแต่งหน้าซอฟต์ก็สามารถใช้ตัวนี้ได้สำหรับคนที่ชอบแต่งหน้าซอฟต์ก็ยังสามารถใช้ตัวนี้ได้นะคะแล้วเขาก็มีมาทั้งหมดถึง6เฉดสีซึ่งมีช่องหนึ่งที่เป็นชิมเมอร์สีที่สามารถใช้แทนไฮไลท์แบบนี้ได้ด้วยนะที่รู้สึกว่าตอนนี้มันคุ้มค่าเนาะสามารถใช้หลายอย่างนะคะอย่างพาเลทสีส้มเนี่ยก็จะสามารถใช้ในช่องนี้เป็นบรอนเซอร์ได้นะคะก็ถือว่าเขาจัดออกมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะส่วนข้อ3นะคะในเรื่องของเนื้อ texture quality formula ต่างๆนะคะให้9เต็ม10เช่นกันค่ะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบว่าไม่ fall out เลยนะก็จะมี fall out บ้างตามแรงในเวลาเราเคาะอะไรอย่างเงี้ยก็มีฟุ้งกระจายตามเรื่องนะคะแล้วก็ในส่วนของ formula ของเนื้อ shimmer ในขิงปวดประทับใจมากเลยอ่ะเพราะว่ามันแน่นจริงๆค่ะไม่ต้องฉีดสเปรย์ไม่ต้องอะไรทั้งนั้นคือแตะจบพุ่งรับประกันได้เลยว่าประทับใจแน่นอนนะคะในส่วนนี้นะคะข้อที่4คือคุ้มราคาหรือเปล่านะคะราคาเต็ม599ราคาโปรโมชั่น399ซึ่งขิงค่อนข้างชัวร์ว่าเขาน่าจะขาย399ต่อไปนี่แหละแล้วก็บางทีใน Shopee อาจจะเจอถูกกว่านี้ด้วยนะคะก็ไม่ได้ถึงกับถูกมากแต่ก็ไม่ได้ถึงกับแพงมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นขิงก็ยังให้อยู่เกณฑ์กลางๆนะคะไม่ได้คุ้มราคามากแต่ก็ไม่ได้แพงมากจนเกินไปนะคะคนที่มีกำลังซื้อไหวก็อยากซื้อทั้ง2พาเลทเลยก็ย่อมได้นะคะเพราะว่ามันก็คุ้มค่าอยู่เหมือนกันนะคะส่วนข้อสุดท้ายข้อ5ค่ะสีไหนที่ขิงแนะนำนะคะขิงยกให้เป็นสีชมพูอย่างที่พูดไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าไฮไลท์ตัวนี้สามารถใช้ได้หลายอย่างจริงๆคือบางทีสีน้ำตาลตรงนี้ค่ะเราอาจจะไม่ได้เป็นคนชอบลงบรอนเซอร์หรือว่าอะไรประมาณนี้นะคะขิงคิดว่าสีชมพูจะมีลูกเล่นมากกว่าคือสีสันเขาแบบแน่นกว่านะคะแต่ถ้าคนฟังก่อนแต่ถ้าคนที่ชอบแบบความแมตต์ความซอฟต์นะคะความช็อกโกแลตต่างๆความอองตุ้มต่างๆเนี่ยต้องให้พาเลทสีส้มเลยนะคะแต่เพื่อนส่วนตัวของขิงนะขิงจะซื้อสีชมพูอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกวิดีโอนึงแล้วกันนะคะที่จะช่วยให้เพื่อนๆตัดสินใจได้มากขึ้นว่าอยากได้พาเลทไหนก็ดูเอาละกันว่าฝั่งไหนที่ชอบนะคะถ้าชอบฝั่งนี้ก็ตามสีชมพูถ้าชอบฝั่งนี้ก็ตามสีส้มนะคะก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับรีวิวจัดเต็มนะคะสำหรับ For YouTube Palette ตัวใหม่นะคะขอบคุณที่ดูวิดีโอนี้จนจบนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอคราวหน้าอย่าลืมกด Subscribe Channel นะคะแล้วก็อย่าลืมมาติดตาม Instagram กันด้วยถ้าอยากดูวิดีโออะไรใหม่ๆหรือมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับวิดีโอนี้นะคะก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ